เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อ279กันเลยข้อนี้เขาบอกว่ากรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่น2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรพอละลายในน้ำแล้วไปคำนวณเป็นความเข้มข้นต่างๆจะได้ดังนี้กอไก่เนี่ยให้เป็นโมแล้วคำนวณได้ A ขอไข่หน่วยเป็นโมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรให้เป็น B ขอควาย X เปอร์เซนต์โดยมวลต่อมวลงองู Y เปอร์เซนต์โดยมวลต่อปริมาตรถ้าความเข้มความหนาแน่นของน้ำคือ1กรัมต่อลูกบาศก์ลูกบาศก์เซนติเมตรการเปรียบเทียบค่า a b x y ในข้อใดถูกโอเคข้อนี้เนี่ยเขาให้เราให้เรามาเป็นสารชนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าเราหาความเข้มข้นในหน่วยต่างๆอ่ะหน่วยไหนมันจะมากกว่ากันหน่วยไหนมันจะน้อยกว่ากันเนาะก็ลำดับแรกก่อนเลยก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าไอ้หน่วยต่างๆที่อยู่ในกอไก่ขอไข่ขอควายอะไรเงี้ยมันต้องใช้ปริมาณไหนหาบ้างเนาะก็คือหน่วยต่างๆหาได้จากปริมาณใดบ้างพอเรารู้แล้วว่าต้องหาจากปริมาณใดแล้วก็หาปริมาณนั้นมาแล้วก็หาความเข้มข้นในหน่วยนั้นและระดับสุดท้ายเราก็เอาความเข้มข้นที่เราได้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันโอเคก็ขั้นแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน่วยแต่ละอันมันต้องใช้หน่วยอะไรบ้างเนาะกอไก่หน่วยโมเลลหน่วยโมเลลเนี่ยคำนวณได้จากจำนวนโมลของตัวถูกละลายหารด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายอันนี้อาจจะต้องมาร์กเอาไว้นิดนึงเนาะว่าเป็นตัวทำละลายต่อมาขอไข่คือหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมโมลนี้ก็คือโมลของตัวถูกละลายส่วนลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยมันคือของสารละลายเนาะก็คือทั้งหมดเนาะทั้งตัวถูกละลายแล้วก็ตัวทำละลายต่อมาข้อคอควายเขาให้หาเปอร์เซนต์โดยมวลต่อมวลมวลอันแรกคือกรัมของตัวถูกละลายส่วนมวลอันที่สองก็คือมวลของสารละลายทั้งหมดแล้วอย่าลืมคูณร้อยด้วยเพราะว่าคิดเป็นเปอร์เซนต์สุดท้ายงองูเปอร์เซนต์โดยมวลต่อปริมาตรมวลนี้คือมวลของตัวถูกละลายส่วนปริมาตรก็คือปริมาตรของสารละลายแต่เรียงคูณร้อยเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องระวังในข้อนี้ก็คือว่ามันมีทั้งตัวถูกละลายตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายบวกกับตัวทำละลายก็คือสารละลายเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบว่าไอ้ปริมาณที่เราคำนวณมาได้อะมันคือปริมาณของตัวสารละลายอย่างเดียวหรือว่าตัวถูกละลายอย่างเดียวหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันอยู่เนาะก็เดี๋ยวเรามาหาดูก่อนว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างก็คือโจทย์เนี่ยกำหนดมาให้แค่ว่าสารละลายของกรดเนี้ยมีความหนาแน่น2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมไอ้2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็มาแปลงอีกทีนึงว่า2กรัมคืออะไรก็คือสารละลายถ้าหนัก2กรัมเนี่ย
จะวัดปริมาตรได้1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะทีนี้โจทย์เขาไม่ได้กำหนดมาให้ว่ามีกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าไม่ว่าจะมีกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะคำตอบที่เราจะได้มันจะได้เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราจะสมมติให้ง่ายๆสมมติให้มีสารละลายอยู่เป็นตัวเลขกลมๆละกันเอาเป็น100ก็ได้100ลูกบาศก์เซนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีสารละลายอยู่100ลูกบาศก์เซนสารละลายนี้จะหนักเท่าไหร่ก็เอาไปเทียบกับความหนาแน่นที่โจทย์ให้มาก็คือ100ลูกบาศก์เซนคูณความหนาแน่นหน่วยมันจะได้ตัดกันเนาะก็แสดงว่าจะมีสารละลายหนัก20กรัมซึ่งสารละลายหนัก20กรัมอ่ะมันก็จะคิดเป็นกรัมของตัวถูกละลายใช่ไหมผสมกับกรัมของตัวทำละลายทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะคำนวณความเข้มข้นในหน่วยต่างๆอะเราต้องรู้กรัมของตัวถูกละลายดังนั้นเราต้องหาก่อนว่ากรัมของตัวทำละลายอะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งในข้อนี้เขาให้อีกอย่างหนึ่งมาก็คือความหนาแน่นของน้ำให้มา1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำที่มีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะหนักเป็น1กรัมทีนี้เราก็มาดูว่าไอสารละลายเนี้ยมันมีน้ำอยู่เท่าไหร่ก็สารละลายนี้คือมันคือปริมาตรของน้ำรวมกับกรดใช่ไหมแต่ว่าเราอะประมาณได้ว่าปริมาตรทั้งหมดของสารละลายอะมันก็ใกล้เคียงกับปริมาตรทั้งหมดของน้ำเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้ว่าสารละลายมี100ลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำ100ลูกบาศก์เซนเช่นเดียวกันดังนั้นน้ำ100ลูกบาศก์เซนก็ถ้าคิดเป็นกรัมก็เอา1ไปคูณก็จะหนักหนึ่งร้อยกรัมอ๋อโอเคสารละลายเนี่ยมันหนัก200กรัมใช่ไหมโอเคเรา2คูณ100ก็ต้องเป็น200ใช่ไหมอ่ะขอโทษทีเนาะตรงนี้เป็น200กรัมโอเคพอเราได้แล้วว่าไอ้200กรัมเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งเป็นน้ำแล้วเราก็คำนวณว่ามีน้ำมีเท่าไหร่เราก็ได้ว่าน้ำเนี่ยหนัก100กรัมเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะเป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายก็คือทั้งหมดมี200เป็นน้ำไปแล้ว100ก็จะเหลือ100กรัมดังนั้นเราจะได้จำนวนกรัมของตัวถูกละลายมาแล้วนี่หาได้แล้วนี่หาได้แล้วต่อไปเราได้กรัมของสารละลายแล้วใช่ไหมก็คือที่เราคำนวณได้เป็น200อันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดหาขอควายเนาะส่วนลูกบาศก์เซนของสารละลายเราก็กำหนดสมมติไปให้เป็น100ก็หาได้แล้วทีนี้เรามาดูข้อกไก่กับขอไข่กันบ้างเขาอยากได้มอลของตัวถูกละลายตอนนี้เรารู้กรัมแล้วเราก็แปลงจากกรัมไปเป็นมอลก็คือเอามอลโมเลกุลไปหารแต่โจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้มอลโมเลกุลมาเพราะฉะนั้นเราก็สมมุติไปสมมุติมอลโมเลกุลของตัวถูกละลายเนี่ยเท่ากับ x ก็ได้นะ 9x ไปหารเพราะฉะนั้นมอลก็จะคิดเป็น100ส่วน x ตอนนี้เรารู้มอลตัวถูกละลายแล้วเราก็จะคำนวณอันนี้ได้แล้วก็อันนี้ที่เหลือกิโลกรัมของตัวทำละลายก็คือกิโลกรัมของน้ำใช่ไหม
เราหาได้จากบรรทัดนี้ว่าน้ำมี100กรัมเราอยากรู้กิโลกรัมของน้ำเราก็แปลงจากหน่วยกิโลกรัมไปเป็นหน่วยแปลงจากหน่วยกรัมไปเป็นหน่วยกิโลกรัมก็เอา 1,000 ไปหารก็จะได้เป็น 0.1 กิโลกรัมตอนนี้เรารู้กิโลกรัมของตัวทำละลายแล้วสุดท้ายเราต้องรู้ลูกบาศก์เดซิเมตรของสารละลายสารละลายเรากำหนดให้มี100ลูกบาศก์เซนเราก็แปลงไปเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือเอา100หาร 1,000 นะไม่งงเนาะก็เอาหน่วยตัดกันก็จะได้เป็น 0.1 ลูกบาศก์เดซิเมตรตอนนี้เราสามารถคำนวณได้ทุกปริมาณที่อยู่ในสูตรแล้วที่เหลือก็แค่หาว่าความเข้มข้นนั้นมีค่าเท่าไหร่ก็ไก่มอลกรดเท่าไหร่ก็100ส่วน x หารกิโลกรัมตัวทำละลายก็ 0.1 ก็จะได้เป็น 1,000 ส่วน xต่อมาข้อขอไข่มอลก็คือ100ส่วน x ลูกบาศก์เดซิเมตรคือ 0.1 ก็จะได้เป็น 1,000 ส่วน x ต่อมาข้อควายข้อควายคือกรัมตัวถูกละลายใช่ไหมกรัมตัวถูกละลายเนี่ยก็คือ100กรัมสารละลายก็คือ200ก็จะได้เป็น 50% สุดท้ายกรัมตัวถูกละลายคือ100ลูกบาศก์เซนก็คือ100ก็คูณ100ก็ได้เป็น 100%เพราะฉะนั้นจะได้ว่ากอไก่เท่ากับขอไข่และคอควายน้อยกว่างงเนาะทีนี้เรามาดูช้อยช้อยเนี่ยเขาบอกว่าเราก็เลือกตัวที่อะไรอ่ะข้อควายมันคือ x ใช่ไหมงองูคือ y ก็เลือกตัวที่ x น้อยกว่า y ก็จะมีตัวนี้ x น้อยกว่า y แล้วก็ x น้อยกว่า y ทีนี้มันก็เหลือแค่ข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมที่เราคำนวณได้อะคือ a กับ b มันเท่ากันใช่ปะแต่ว่าในช้อยมันไม่มีแปลว่ามันมีบางอย่างที่เราประมาณไปแล้วตรงนั้นเนี่ยแหละที่ทำให้เราอะได้คำตอบเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปดูว่าไอ้ที่เราประมาณเราประมาณอะไรไปเราจำได้ไหมว่าเราประมาณปริมาตรน้ำไงใช่ปะอันนี้เราประมาณให้มันประมาณ100ซึ่งจริงๆอ่ะในความเป็นจริงนะมันจะน้อยกว่า100นิดหน่อยถ้านี่น้อยกว่า100นิดหน่อยแล้วมันคูณกันอยู่แปลว่าน้ำจะไม่ได้หนัก1กรัม100กรัมมันจะหนักน้อยกว่า100นิดหน่อยนะถ้าคิดเป็นกิโลมันก็จะน้อยกว่า 0.1 นิดหน่อยนะทีนี้เราก็มาดูว่าเราใช้กิโลกรัมของน้ำในข้อไหนก็คือในข้อกอไก่ใช่ปะเราเอากิโลกรัมอะมาหารใช่ปะซึ่งในความเป็นจริงอะตัวหารอะมันจะน้อยกว่าอันนี้นิดหน่อยถ้าตัวหารน้อยลงค่าเนี่ยมันจะมากขึ้นแปลว่าค่า 1,000 ส่วน x อะก็จะมากกว่าในความเป็นจริงมันจะมากกว่านี้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ค่าที่มันมากกว่า 1,000 ส่วน x นิดหน่อยกับค่า 1,000 ส่วน x อ่ะ
กอไก่มันก็ต้องมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยคือ A ขอไข่คือ B เราก็จะได้ว่ากอไก่มากกว่า B ก็คือ A มากกว่า B เราก็จะตอบได้แล้วว่าเป็นข้อ3นั่นเองนี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะอันนี้มีใครงงหรือเปล่าเพราะว่าคือข้อนี้มันจะแบ่งออกเป็นหน่วย2ตระกูลอันแรกคือเป็นหน่วยที่ใช้มอลอีกอันนึงคือเป็นหน่วยที่ใช้มวลนะหน่วยมวลเนี่ยมันไม่มีอะไรมากคือมันใช้ข้างบนเนี่ยเป็นตัวถูกละลายส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นสารละลายเนาะซึ่งถ้าเราคำนวณมาจากความหนาแน่นของสารละลายที่โจทย์กำหนดให้อะซึ่งข้างบนมันก็เป็นตัวถูกละลายข้างล่างมันก็เป็นสารละลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็หาได้ง่ายๆตรงๆแต่อีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลโมลนะข้างบนเป็นตัวถูกละลายแต่ข้างล่างอ่ะอันนึงมันเป็นแค่ตัวทำละลายอีกอันนึงมันเป็นตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายก็คือสารละลายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีความซับซ้อนคือกิโลกรัมตัวทำละลายที่ตอนแรกอ่ะเราประมาณให้มันเท่ากับสารละลายไปเลยอันนั้นอ่ะมันจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะในความเป็นจริงอ่ะตัวละลายอ่ะมันจะกินที่ไปนิดนึงใช่ปะทำให้ไอ้ค่ากิโลกรัมของตัวทำละลายที่เราประมาณอ่ะน้อยลงพอค่าส่วนน้อยลงค่าทั้งหมดอ่ะจะเพิ่มขึ้นนึกออกไหมพอค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วตอนแรกเราคำนวณได้มันเท่ากันใช่ปะถ้าค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นแปลว่าในความเป็นจริงอะกอไก่ก็จะมากกว่าขอไข่อยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้น A จึงมากกว่า B นั่นเองนะไม่งงเนาะก็อันนี้ความสับสนมันจะอยู่ที่หน่วยเนี่ยแหละว่าใช้ของตัวถูกละลายหรือของสารละลายเอ๊ะหรือของตัวทำละลายนะก็ต้องแปลงไปแปลงมาก็เช็คให้ดีๆนะคะก็สำหรับข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วตอบข้อ3เดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปในเทปถัดไปนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย